ค่ะก้อยจะปักชำลงไปนะคะให้ทั่วบริเวณนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยก็จะพาเพื่อนๆไปปลูกผักลอยฟ้าค่ะผักลอยฟ้าก็คือการปลูกผักในกระถางแขวนนั่นเองค่ะมีวิธีการขั้นตอนที่ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับการปลูกผักนะคะที่เป็นระบบแขวนแบบนี้การแขวนโดยต้นไม้2ชนิดค่ะด้านบนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันคือจินจูชายนะคะก็ปลูกเป็นจินจูชายไว้ด้านบนค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นอ่อมแซบสีขาวนะคะปลูกไว้ตอนนี้ก็มีดอกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะเมื่อเตรียมเสร็จแล้วแบบนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะเอาดินนะคะใส่ไปในกระถางนี้นะคะให้เต็มเลยค่ะดินก็จะใช้เป็นดินอันนี้นะคะส่วนขั้นตอนในการผสมดินเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะก้อยก็จะใช้เป็นกระถางขนาดเล็กแบบนี้นะคะเพราะว่ากระถางขนาดเล็กเนี่ยมันจะใช้ดินน้อยนะคะแล้วก็น้ำหนักน้อยกว่ากระถางขนาดใหญ่นะคะเวลาที่เสร็จแล้วเอาไปแขวนมันก็จะได้ไม่รับน้ำหนักมากเกินไปค่ะค่ะก้อยก็จะเอาใส่ไปเลยนะคะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวลองกระทุ้งอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะจากนั้นเนี่ยก้อยก็จะใช้แผ่นไม้จะเป็นไม้อัดไม้ขนาดไหนก็ได้ให้สามารถที่จะวางหรือว่าคว่ำกระถางได้นั่นเองค่ะก้อยถนัดแบบนี้เนาะแบบนี้ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวก้อยจะปลูกผักลงในด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะผักที่ก้อยเลือกวันนี้ก็จะเป็นสาระแหน่นะคะเพราะว่าสาระแหน่เป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นไม้ล้มลุกฉะนั้นก้อยจึงเลือกให้มันอยู่ด้านล่างสุดเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยแล้วก็ย้อยลงมาแบบสวยงามนะคะค่ะก้อยจะปักชำลงไปนะคะให้ทั่วบริเวณนี้เลยค่ะเดี๋ยวก้อยจะใส่น้ำนะคะเดี๋ยวก้อยจะพรมน้ำนิดนึงให้ดินเขาเปียกนะคะเพื่อที่เราเวลาปักชำมันจะได้นิ่มกว่านี้ค่ะค่ะทีนี้เราก็ปักชำกันต่อเลยค่ะ
เมื่อเราทำการปักชำแบบง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก้อยก็จะใช้ฟ็อกซี่อันนี้ค่ะทำการฉีดนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้แล้วก็เขาจะได้ติดเร็วขึ้นค่ะวิธีการรดน้ำด้วยฟ็อกซี่นะคะข้อดีของเขาก็คือไม่ทำให้ต้นไม้ช้ำมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับการใช้บัวรดค่ะเพราะว่าบัวรดรูหรือว่าที่ที่รดน้ำนะคะบัวรดนะคะมันก็จะมีความแรงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับฟ็อกซี่ที่มันนุ่มอ่อนโยนกว่านะคะแล้วก็จะฉีดลงไปหรือว่าจะฉีดให้ฟุ้งๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆปรับใช้เอานะคะจนประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะก้อยก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะซึ่งเทคนิคก็คือการปลูกหรือว่าปักชำต้นไม้ในที่ร่มลำไรค่ะจะทำให้ต้นไม้ติดดีมากกว่ากลางแดดนะคะแล้วก็จะเอาไว้แบบนี้เลยไม่ขยับไปไหนจนกว่าแหน่ของเราจะติดดีแล้วนะคะดูต้นสะระแหน่นะคะว่าติดดีแล้วหรือยังก็คือสะระแหน่ถ้าติดแล้วนะคะเขาจะยืดลำต้นขึ้นมานะคะหรือว่าข้อมันจะยาวขึ้นนะคะวิธีการดูง่ายๆค่ะค่ะกระถางนี้ก็ก้อยทำไว้แล้วนะคะโดยก้อยปลูกเป็นต้นอ่อมแซบนะคะหรือว่าเบญจรงค์5สีจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก้อยจะทำขั้นตอนต่อไปให้ดูเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก้อยก็จะใช้ลวดค่ะลวดอันนี้จะเป็นลวดกันสนิมนะคะก็จะทำให้อยู่กลางแดดกลางฝนนะคะก็จะไม่เป็นสนิมแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าลวดชนิดอื่นนั่นเองค่ะค่ะก้อยก็จะเอาลวดอันนี้นะคะทำการผูกแล้วก็มัดกระถางนี้นะคะให้เขาเป็นกระถางต้นไม้แขวนค่ะค่ะก็ได้ทำห่วงนะคะหรือว่าลวดมัด4มุมตรงนี้1 2 3แล้วข้างหลังอีก4นะคะเพื่อจะมัดกระถางอันนี้ให้แขวนขึ้นไปด้านบนได้ค่ะค่ะส่วนด้านบนด้านนี้นะคะเดี๋ยวก้อยจะเลือกปลูกเป็นจินจูฉ่ายค่ะพอดีว่าในส่วนของก้อยมีจินจูฉ่ายเยอะนะคะก็เลยใช้ชนิดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีสามารถที่จะปรับใช้ได้นะคะต้นไม้ชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนๆมีหรือว่าชอบค่ะจะเป็นไม้ดอกก็ได้ไม้ประดับก็ได้หรือว่าผักสวนครัวก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะคะประมาณสัก1วันเนี่ยจะเห็นว่าต้นจินจูฉ่ายของเราเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวนะคะด้านล่างก็คือต้นอ่อมแซบนะคะเบญจรงค์5สีเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเริ่มหาแสงนะคะโดยตอนแรกเขาจะชี้ลงตอนนี้เขาก็เลื้อยนะคะเลื้อยพยายามเลื้อยช้อนขึ้นข้างบนค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้ก็คือเขาจะพยายามชันยอดขึ้นนะคะเพื่อจะได้รับแสงแดดเนี่ยค่ะก็กำลังจะมีดอกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะชันขึ้นแบบนี้ค่ะทุกอันเลยนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มออกดอกทีนี้ก็จะสวยแล้วค่ะต้นไม้ของเราก็จะเริ่มมีดอกมีสีมีสันมากขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะก้อยจะแปะรายละเอียดนะคะการปลูกผักกว่า100ชนิดไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปแวะชมเยี่ยมดูกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก้อยไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ